แต่อย่าดูถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปนะครับผู้ชมเพราะว่ามีมิติใหม่ของการหลอกคนโทรศัพท์มาหลอกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วฮะไม่ได้โทรมาบอกว่าคุณส่งพัสดุผิดกฎหมายแล้วจะไปต่างประเทศโดนกักเอาไว้แล้วรอบนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เที่ยวโทรหาเมียชาวบ้านเขาแล้วก็บอกว่าผัวเขาเนี่ยไปค้างค่าห้องหลังจากพาสาวไปซุกโรงแรมงานนี้บอกเลยมีด่ามีเคลียร์กันยาวเลยครับถูกผัวสิก็ถามผัวสิผัวมึงรู้อยู่ใจใจอ่ะแล้วกูถามมึงอ่ะมึงเป็นเจ้าของโรงแรมจริงปะเนี่ยมึงไม่รู้อ่ะโรงแรมตัวเองชื่ออะไรแล้วเขาไปนอนอ่ะทำไมมึงไม่เก็บตังค์นอนโรงแรมกูเนี่ยแล้วเขาแล้วทำไมมึงไม่เก็บตังค์ล่ะเก็บตังค์เขาไม่ได้แล้วมาโวยวายจับมึงมาที่โรงแรมมันก็เรื่องของเขาถ้าเข้าไปทำกันมันก็เรื่องของเขาปัญหาของมึงคือมึงไม่เก็บตังค์เขาแล้วมาเดือดร้อนอะไรกับกูกูเกี่ยวอะไรด้วยผัวมึงไงแล้วผัวกูแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่กูแล้วจะมาเอาตังอะไรที่กูล่ะมึงไม่เอาตังที่คนที่เช็คอินดิมึงมีเบอร์เขามึงมีอะไรเขาไปแจ้งความเขามาเกี่ยวอะไรกูโอ้โหก็เจอคนจริงนะฮะนี่มาแบบรูปแบบใหม่จริงๆคุณผู้ชมครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รอบนี้มาในฐานะเจ้าของโรงแรมเที่ยวโทรไปหาเมียชาวบ้านแล้วก็บอกว่าผัวเขาเนี่ยค้างค่าห้องหลังจากพาสาวเนี่ยไปซุกโรงแรมแล้วพอเราปฏิเสธไปบ่ายเบี่ยงว่าจะไม่โอนตังค์ให้โดนด่ากลับว่าก็ไม่เด็ดพอไงผัวก็เลยไปพาผู้หญิงเข้าโรงแรมไปแบบนั้นเนี่ยพูดแบบนี้เธอก็อดทนไม่ได้สิครับคุณผู้ชมเดือดเลยด้วยความอยากรู้เธอเลยแอดไลน์ไปเลยแอดไลน์เนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ call center เนี่ยนะฮะไปขอหลักฐานหน่อยอีกฝ่ายส่งรูปบัตรประชาชนกับรูปผู้หญิงคนหนึ่งมาให้แล้วก็เลขที่บัญชีที่บอกว่าจะให้โอนค่าห้องเนี่ยไปจ่ายที่ผัวค้างไว้ด้วยแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดส่งมาให้ด้วยแต่ในภาพเนี่ยดูไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใครรวมถึงเบอร์ผู้หญิงที่อ้างว่าสามีเนี่ยพาเข้าไปซุกในโรงแรมแล้วก็ไปเบี้ยวค่าห้องเขาส่งมาให้ด้วยเธอก็พยายามโทรกลับไปนะแต่ว่าโทรไม่ติดฮะมีตังแสนนึงมาวุ่นวายอะไรเงิน 6,000 เนี่ยฮะแล้วกูไม่ได้เกี่ยวด้วยเนี่ยมึงมาทวงเงินเนี่ยแล้วทวงแล้วพูดจาแบบนี้เหรอคนทวงเงินพูดจาแบบนี้เหรอไม่ได้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 มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งแทรกมาเห็นไหม อันนั้นเธอประชุมสายคุยกับสามีตัวเองนะฮะให้มายืนยันเลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเธอบอกว่าเธอโทรไปคุยกับมิจฉาชีพที่อ้างเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็โทรหาสามีประชุม3สายแล้วก็โต้เถียงกันถ้อยคำในหยาบคายเราตัดมาให้ดูแค่บางช่วงเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่าความจริงเนี่ยด่ากันเละเทะเลยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพคนนี้โทรมาจากนู่นเวียดนามฮะโทรมาจากเวียดนามแล้วมีคนเคยโดนหลอกแล้วด้วยเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกเลยบอกตอนนั้นเธออยู่บ้านอยู่ดีนะไอ้เบอร์ปริศนาเนี่ยมันโทรมาอ้างว่าผัวเธอไปเปิดห้องเช่าเป็นรีสอร์ทในพื้นที่คลอง4ปทุมธานีพาผู้หญิงเนี่ยเข้าโรงแรมแล้วก็ค้างค่าเช่าไว้ 6,000 บาทเธอก็เลยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากมิจฉาชีพซิก็เลยได้มาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นภาพกล้องวงจรปิดบัตรประชาชนผู้หญิงที่อ้างว่าสามีเธอไปซื้อบริการแต่ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าสามีไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่นอนประกอบกับดูหน้าผู้หญิงรูปที่เขาส่งมาให้เป็นไงเธอบอกสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนที่แบบผู้ชายคนไหนจะพาเข้าโรงแรมอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้บูลลี่กันนะคุณผู้ชมแต่เธอมั่นใจว่าไม่ใช่ความจริงเลยที่แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันโทรมาหลอกนะฮะทีนี้พอโทรถามสามีก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์เตือนภัยเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยเอาหลักฐานทั้งหมดแจ้งความแล้วส่วนครอบครัวยืนยันว่าตอนนี้ก็ยังรักกันดีไม่ได้มีปัญหาหลังจากที่มีการโทรมาแอบอ้างว่าผัวเธอเนี่ยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมแล้วเบี้ยวค่าห้องครับก็แบบบ้าเหรอก็จะกลับบ้านทุกวันจะไปตอนไหนแล้วก็ไม่ได้ทำงานอยู่แถวนั้นน่ะเราจะไปมันก็ใช่มั้ยคะมันก็ไม่น่าใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วแบบรูปประชาชนที่เขาส่งมาให้อ่ะดูแล้วก็คือมันไม่น่าจะมารับงานแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยจะต้องเสียเงินแล้วจะต้องจ่ายค่าห้องแล้วจะต้องเดินทางไกลไปอีกเพื่อผู้คนนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามไปอ่ะใช่ใช่แบบมันมาใหม่แบบมุกใหม่มุกเดียดใช้ไม่ได้แล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเธอก็ไม่เชื่อด้วยประการทั้งปวงแล้วเรื่องนี้อีเจี๊ยบออกมาเคลื่อนไหวด้วยเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนบอกออกมาโพสต์ถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่ที่เที่ยวตามโทรหาเมียชาวบ้านแล้วบอกว่าผัวเขาพาผู้หญิงซุกโรงแรมเบี้ยวค่าห้องเนี่ยอีเจี๊ยบบอกเลยบอกว่า
ไอ้พวกเนี้ยมันอำมหิตมากนะเพราะว่าภรรยาบางบ้านเนี่ยเขานโยบายคือตีก่อนถามทีหลังถูกก่อนจะถามไถ่ว่าเรื่องเป็นมายังไงกับผัวเนี่ยฟาดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเจี๊ยบก็ออกมาเคลื่อนไหวบอกกว่าจะรู้ว่าโดนหลอกผัวก็อ่ะขออ่านตามนี้นะกบาลแยกไปเรียบร้อยแล้วเออก็เป็นการคือโพสต์แบบประชดประชันแหละนะฮะเพราะว่าก็ต้องยอมรับคุณผู้หญิงบางบ้านเนี่ยพอได้ยินเรื่องแบบนี้โทรเข้ามาปุ๊บบางทีไม่ได้ตรวจสอบก่อนไงเดือดมาก่อนเลยสักเบื่อบินไปก่อนแล้วเออมนุษย์เมียเนี่ยยังไงก็เดือดอยู่แล้วได้ยินเรื่องแบบนี้เห็นด้วยกับอีเจี๊ยบต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่ได้กลัวเราหลอกนะกลัวเราหลอกอย่างนี้เดี๋ยวเกิดเมียเชื่อที่คุณโดนไปเย็บไปกี่เข็มฮะไม่โดนยังไม่โดนอ๋อโอเคเพราะดีมากมันเอาตังค์อย่างเดียวเออนะฮะ